เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ401เนาะโจทย์เขาบอกว่าตัวทำละลายดีมีจุดเดือด62องศาเซลเซียสมีค่า KB เท่านี้เมื่อละลายสาร ABC ในตัวทำละลายดีก็จะได้สารละลายที่มีจุดเดือดดังตารางเขาบอกว่าสาร A ทำปฏิกิริยากับสาร B ได้สาร 2A บวก B แล้วเกิดเป็น 3C เมื่อนำ A มา45กรัมทำปฏิกิริยากับ B 10กรัมก็จะได้ C 27กรัมให้หาเปอร์เซ็นต์ผลได้ของปฏิกิริยานี้โอเคข้อนี้เขาให้เราหาเปอร์เซ็นต์ผลได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกคือเราต้องดูนิยามของร้อยละผลได้ก่อนก็คือปริมาณที่เกิดขึ้นจริงหารด้วยปริมาณทางทฤษฎีใช่ปะแล้วก็คูณ100ซึ่งปริมาณที่เกิดขึ้นจริงโจทย์เขาบอกมาให้เป็น27กรัมดังนั้นหน้าที่ของเราคือคำนวณปริมาณที่เกิดขึ้นในทางทฤษฎีหรือปริมาณที่เราได้มาจากการคำนวณนั่นแหละเสร็จแล้วพอเราจะคำนวณเราจะรู้ได้ไงว่ามันต้องเปลี่ยนจากหน่วยกรัมไปเป็นหน่วยมอลใช่ปะเพราะฉะนั้นหน้าที่ถัดไปของเราคือเราต้องหามวลโมเลกุลของสาร A B แล้วก็ Cเพื่อเปลี่ยนหน่วยเนาะจากหน่วยกรัมไปเป็นหน่วยโมลแล้วเราก็จะได้คำนวณได้แต่ทีนี้โจทย์เขาไม่ได้ให้เรามาตรงๆไงเขาให้เรามาผ่านจุดเดือดจุดล้มเหลวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สมการนี้พูดถึงจุดเดือดก็ต้องเป็นเดลต้า TB เท่ากับ KB คูณ M อันนี้ก็จะเป็นสมการที่พูดถึงจุดเดือดของสารละลายเนาะก็จะเป็นเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปหาอ่านดูได้เดี๋ยวพี่จะพูดคร่าวๆก็คือว่ามันจะเป็นเดลต้าทีของจุดเดือดระหว่างสารละลายที่เราสนใจกับตัวทำละลายของสารละลายนั้นเนาะโดยค่าเดลต้าทีเนี้ยขึ้นอยู่กับค่าคงที่ค่าหนึ่งคูณกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมเลลเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็หาเดลต้าทีของสารแต่ละตัวเริ่มจากสาร A กันก่อนเลยเขาบอกว่าจุดเดือด64ใช่ป่ะเราก็เอา64ลบด้วยจุดเดือดของตัวทำละลายก็คือ62เท่ากับ KB ก็คือ4โมเลลจะหาได้จาก A เขาให้มาเป็น 7.5 กรัมใช่ป่ะเราต้องเปลี่ยนจากกรัมไปเป็นโมลก็ต้องเอามวลโมเลกุล A มาหารซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่สมมติให้เป็น A เล็กทั้งหมดนี้ก็หารด้วยกิโลกรัมของตัวทำละลายเขาบอกว่าใช้ตัวทำละลาย100กรัมก็เป็น 0.1 กิโลกรัมโอเคนะเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะติดแค่ตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร A ก็จะได้เป็น2เท่ากับ4คูณ75ส่วน A A เท่ากับ75คูณ2ก็คือ150เพราะฉะนั้นเราได้มวลโมเลกุลของสาร A มาละทำเช่นเดียวกันกับสาร B แล้วก็สาร C เนาะสาร B จุดเดือดคือ66ลบกับ62เท่ากับค่าคงที่คือ4จำนวนกรัมของมันคือ10กรัมหารด้วยมวลโมเลกุลของสาร B ก็สมมติให้เป็น B เล็กทั้งหมดนี้หารกิโลกรัมของตัวทำละลายคือ 0.1 กิโลกรัมก็จะได้เป็น4เท่ากับ4คูณ10ส่วน 0.1b ก็คือ4ตัด4ย้าย b ขึ้นไปก็จะเป็น b เท่ากับ100สุดท้ายสาร c จุดเดือดคือ68ก็เอามาลบกับ62ค่าคงที่คือ4มันมีอยู่แล้ว18กรัมก็เอามาหารมวลโมเลกุลของ c ก็ให้สมมุติเป็น c เล็กหารด้วยกิโลกรัมของตัวทำละลายคือ 0.1ก็จะได้เป็น6เท่ากับ4คูณ18ส่วน 0.14 ก็จะได้ค่า C เป็น6คูณ2เป็น12เลื่อนจุดมาเป็น120เนาะก็แก้ค่า C
มการปกติธรรมดาพอเราได้มวลโมเลกุลของมันมาแล้วเราก็แปลงจากหน่วยกรัมไปเป็นหน่วยโมลเขาบอกว่าจากปฏิกิริยานี้นะใช้ A 45กรัมก็แปลงจาก45กรัมไปเป็นโมลก็คือเอามวลโมเลกุลไปหารมวลโมเลกุลของ A ที่เราคำนวณได้ก็คือ150 B ก็เหมือนกัน B เขาใช้10กรัมใช่ไหมก็หารด้วยมวลโมเลกุลคือ100แล้วก็คิดเลขแต่ละอัน A ก็จะได้เป็น 0.3 โมล B ก็จะได้เป็น 0.1 โมลเนาะขั้นตอนที่5ก็เขียนสมการเคมีแล้วก็ดุลก็คือ 2A บวก B เกิดเป็น 3C แล้วเราก็เขียนสามบรรทัดก็คือมีใช้แล้วก็เหลือสารตั้งต้นเขากำหนดให้มี A 0.3 มี B 0.1ถามว่าตัวไหนมันจะหมดก่อนก็ต้องเทียบกับเลขดุลแล้วเลือกตัวที่น้อยที่สุดหาร2เพราะว่า2เป็นเลขดุลของ A หาร1เพราะ1เป็นเลขดุลของ B ตัวนี้ได้ 0.15 ตัวนี้ได้ 0.1 เพราะฉะนั้น B น้อยสุด B จะหมดก่อนแปลว่า B ถูกใช้จนหมดก็คือลบ 0.1 A ถูกใช้เป็น2เท่าของ B ก็คือลบ 0.2 C เกิดขึ้นเป็น3เท่าของที่ใช้ B คือบวก 0.3 เพราะฉะนั้นก็จะเกิด C 0.3 โมลทางทฤษฎีดังนั้นทางทฤษฎีจะเกิด C 0.3 โมลซึ่งถ้าคิดเป็นกรัมก็คือเอามวลโมเลกุลของ C มาคูณก็คือ120ก็จะได้เป็น36กรัมเนาะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่สเต็ปแรกปริมาณที่เกิดขึ้นจริงโจทย์ให้เป็น27ปริมาณที่คำนวณได้ทางทฤษฎีก็คือ36คูณ100ก็คิดเลขแม่9ตัดเป็น3ใน4ก็ตอบ 75% เพราะฉะนั้นข้อ401ตอบ 75%เรียบร้อยโอเคเนาะโจทย์ข้อนี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทคือพาร์ทที่เป็นจุดเดือดของสารละลายกับพาร์ทที่เป็นปริมาณสารสัมพันธ์โอเคนะเราหามวลโมเลกุลของสารจากพาร์ทจุดเดือดเพื่อที่จะเอามาคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ